ชนก้นครัวเนี่ยเป็นละครเรื่องแรกของบริษัทแอนนะคะในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าคนให้การตอบรับถือว่าดีเลยนะคะถ้าโดยเรตติ้งอะไร ก็ถือว่าดีเลยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับละครฟอร์มเล็กๆแบบนั้นนะคะคือกระจกส่องชีวิตหรือพูดง่ายๆนั่นก็คือละครก็เหมือนกับชีวิตจริงของเรามีสุขมีเศร้ามีเคล้ามีน้ำตาเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราพูดออกมายังไงแสดงอย่างนั้นอ่ะการแสดงชุดต่อไปเป็นของนักศึกษาภาควิชาการละครอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะเชิญพบกับการแสดงชุดต่อไปได้เลยครับมันบอกว่าจะถึงแล้วแล้วมันอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวโชว์มาก่อนผู้ชายก่อนไปก่อนไปเลยเฮ้ยมันยังไงวะไอ้เอ็มมาแล้วเนี่ยดอกครับป่านเนี่ยยายเอ็มิกายังไม่มานะสิครับอะไรนะเอ็มพี่ขอบคุณมากเลยโทษนะ
ั้งตีก่อนชโยวุ่นจัดวุ่นจัดสู้ดีกว่าสู้สู้สู้มันบังเอิญว่าฉันไม่มีใครพอเจอดีกับฉันเลยดีใจมากเห็นเธอมีใจดีจริงๆที่ฉันมีเธอเคียงข้างแต่ฉันยังไม่มั่นใจการแสดงดัดดาดน่าเบื่อการแสดงของชาติของจริงเป็นการแสดงขั้นสูงไม่ฉาบฉวยไร้แก่นสารเหมือนอย่างที่พวกเธอทำและเพราะมีแต่คนคิดตื้นๆแบบพวกเธอนี่แหละละครถึงได้ออกมาน้ำเน่าอะไรมันจะดูถูกมากเกินไปแล้วนะก็มันจริงนี่จริงอะไรเล่าจริงไม่จริง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 อะไรกันเอาละเดี๋ยวทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วออกไปทางด้านหน้าครูจะพาพวกเธอไปเหมาทุเรียนที่ตลาดสี่มุมเมืองรอเล่นแม่มีสติกันนี่นี่เดี๋ยวไปเจอกันหน้าครูมีเรื่องสำคัญจะประกาศถูกต้องแล้วถูกต้องถูกต้องครูจะจัดให้มีการประกวดละครยอดเยี่ยมรางวัลก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นสำหรับผู้เขียนบทจะได้ไปศึกษาต่อทางด้านการละครที่นิวยอร์กครูมีเวลาให้พวกเธอนะ2เดือนครึ่งในช่วงปิดเทอมไปทำโปรเจกต์นี้กันมาและครูจะเลือกละครเพียง2เรื่องเท่านั้นหลังจากนั้นจะคัดเรื่องให้เหลือเพียง1เรื่องให้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศทันทีนิวยอร์กผมต้องทำผมว่าดอกเตอร์ไม่ต้องตรวจหรอกครับเห็นอยู่ว่ารางวัลเนี่ยต้องเป็นของผมปั่นไปเถอะดอกเตอร์คะเอมมั่นใจค่ะว่ารางวัลเนี้ยต้องเป็นของเอมค่ะเธอต้องหาที่ฝันคุณหนูอย่างเธอเนี่ยที่ใช้ชีวิตล่องลอยไปวันๆมีแต่คนคอยรับใช้มีชีวิตประจำวันแบบเดิมๆไม่มีวันทำละครที่ลึกซึ้งเข้าถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ได้หรอกทำไมคะทำไมมันเป็นยังไงอะฮะทุนนี้ต้องเป็นของฉั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 นหยุดหยุดหน้าคู่ปีไปหมดแล้วเนี่ยน้ำลายพวกเธอเนี่ยโอ้ยนิวยอร์กจำเอาไว้นิวยอร์กแล้วเจอกันแม่จ๋าเด็กๆเธอไม่มีทางทำได้หรอกเพราะว่านักเขียนบทที่ดีเนี่ยต้องมีประสบการณ์ชีวิตที่โชคชนถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็อย่าหวังเลยว่าจะเขียนบทละครดีๆออกมาได้
ช่วงนี้ฉันกำลังหากิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อยู่พอดีนะถ้ากิจกรรมของแกน่าสนใจเนี่ยฉันจะลองไปเสนอคณะกรรมการดูสุดยอดเลยครับท่านหายใจเข้าหายใจออกเป็นงานสักขนาดนี้ไปต่อไหมไปไปเฮ้ยแป๊บนึงครับแม่งานเลี้ยงการกุศลพรุ่งนี้เหรอครับฉันได้จัดการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะรับรองว่าคืนนี้สองคนนั้นได้เจอกันแน่ๆแล้วเจอกันที่งานนะคะสวัสดีค่ะอุ๊ยผู้ชายจะวายผมว่าคุณน่าจะเอาดีด้วยการเปิดบริษัทไปบริษัทอะไรคะบริษัทจัดหาคู่ไงคุณอุทยานฉันทำทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพื่อลูกของเราทั้งนั้นนะคะคุณก็เห็นอยู่ว่าลูกเรากระโดดกระเดกออกจะตายไม่มีความเป็นผู้หญิงเลยสักนิดนี่ถ้าฉันไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยนะลูกได้ขึ้นคานแต่ลูกของเรายังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยเลยนะคุณโอ๊ยรีบๆสิคะดีผู้ชายดีๆสมัยนี้เหลือน้อยไม่เป็นตุ๊ดก็เจ้าชู้วันนี้ว่าคุณน่าจะคุณไม่ต้องพูดฉันไม่ฟังคุณละฉันไปหายายเอมดีกว่านี่คุณโดนสิเฮ้ยไม่เอาว่ะผิดกฎหมายไปมีชู้มีกิ๊กเคล้าใจดีอิอิงุ้งงี้งุ้งงี้เฮ้ยนี่ก็ผิดศีลยายเอมนี่ตั้งแต่เช้ายังไม่อาบน้ำอยู่เนี่ยก็เอมไม่ได้ไปไหนเลยค่ะแม่ไม่ได้ไปไหนได้ยังไงนี่เราลืมไปแล้วเหรอคืนนี้ต้องไปงานการกุศลกับแม่อ่ะแม่ก็รู้ว่าเอ็มไม่ชอบไปงานอะไรแบบนี้นะเอ็มขอไม่ไปนะคะเอ็มต้องทำการบ้านเอ็มต้องใช้สมาธิแม่นี่ไม่ต้องเอาการบ้านมาอ้างลูกต้องไปห้ามปฏิเสธแล้ววันนี้ก็แต่งตัวสวยๆด้วยนะอย่าทำให้ท่านผู้ว่าเชียงใหม่ต้องขายหน้าเข้าใจไหมสบายดีมะขามทำพิษแน่เลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอู้ตายแล้วหล่อทะลุหน้ากากเลยนะคะเนี่ยเขาหล่อได้แน่ไงค่ะอ๋อค่ะวาเร่เลขาท่านรัฐมนตรีใช่ไหมครับครับผมไปเจอกับรัฐมนตรีตรงวันคุณลุงของคุณท่านชื่นชมคุณให้ผมฟังไม่หยุดเลยนะครับแต่ยังบอกว่า
ท่านคิดไม่ผิดที่ดึงหลานชายของท่านเป็นเลขาส่วนตัวครับอนาคตไปไกลแน่เลยครับผมรับรองขอบคุณครับนานๆจะเจอหนูเอมไปไหนล่ะคะไปห้องน้ำค่ะอยากเจอหนูเอมเชิญครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครับนี่ครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมป๊อปวราวุธขอต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการในการเข้าสู่ปาร์ตี้หน้ากากการกุศลประจำปี2555ไปนานนั่นเหรอลูกเอ็มท้องไม่ค่อยดีนะคะแม่เด็กผู้ยากไร้ตามชายแดนครับเอาละครับต่อจากนี้ไปผมขอเชิญผู้สมัครเต้นรำการกุศลทุกท่านออกมากลางฟลอร์นี่เลยครับนี่แอมออกไปสิลูกไปแม่เต้นมากกว่าผมนะครับกินยาแล้วกันลูกเป็นอะไรคุณท้องเสียนะสิคะแผนดูตัวของฉันล้มเหลวอีกตามเคยอ่ะทำอย่างกับเป็นซินเดอเรลล่าThank you.
ดูแลตัวเองดีๆนะลูกพ่อกับแม่เนี่ยต้องกลับเชียงใหม่แล้วนี่แม่ให้ป้าน้อยทำข้าวต้มไว้ให้กินซะมั่งนะข้าวอ่ะไอ้มะขงมะขามนี่อย่าไปกินให้มันเยอะเดี๋ยวก็ปวดท้องอีกหรอกครับผมพ่อกับแม่ไม่ต้องห่วงเอมนะคะเอมดีขึ้นมากแล้วค่ะไปแล้วแม่ไปนะประสบการณ์ที่โชคชนก็มาเป็นโคโยตี้กับพี่สิน้องโคโยตี้ออยคิดมากจริงออยไม่รู้ทำไงแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ